สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวคอซอมบี้แมนเลเวล10กันคอพลังเกิดใหม่ของซอมบี้แมนก็จะมีทั้งหมด4ขั้นขั้นแรกจะปลดล็อกตั้งแต่ตอนที่เราได้รับซอมบี้แมนเอฟเฟคของพลังเกิดใหม่ขั้นแรกก็จะทำให้ทีมของเราเลือดเด้งตลอดใน2เทิร์นแรกส่วนพลังเกิดใหม่ขั้นที่2จะทำให้ทีมของเราได้ลูกไฟเพิ่มขึ้น1ลูกถ้าศัตรูติดสถานะกระดูกหักสีเหลืองสามารถทำให้ทีมของเราต่อคอมโบได้มากขึ้นเงื่อนไขการปลดล็อกก็คือเราจะต้องอัพคอพลังเกิดใหม่ของซอมบี้แมนจนเลเวล4ต่อไปคอพลังเกิดใหม่ขั้นที่3อันนี้แหละที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ในทุกๆเทิร์นจะตัดพลังงานหรือว่าลูกไฟฝั่งตรงข้าม2จุดเพื่อที่จะตัดคอมโบขั้นที่2ต่อคอมโบให้ทีมตัวเองแต่ขั้นที่3ตัดคอมโบฝั่งตรงข้ามนะครับอารมณ์เหมือน King Engine ให้ตัดลูกไฟฝั่งตรงข้ามเงื่อนไขในการปลดล็อกก็คือต้องอัพคอซอมบี้แมนจนเลเวล10ครับผมอัพคอพลังเกิดใหม่จนเลเวล10ผมบอกเลยนะครับว่าโคตรยากและโคตรกระเป๋าฉีกเพราะแค่ขั้นที่2ก็ใช้ทรัพยากรในการอัพเยอะมากแล้วนะครับขั้น3นี่โอ้โหเติมไปแสนหนึ่งถึงจะได้ขั้นที่4นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับปลดล็อกตอนคอซอมบี้แมนเลเวล17เพื่อนๆลองคิดดูเติมไปแสนหนึ่งยังได้แค่ขั้น3น่าจะต้องขายรถเติมเกมนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกคอซอมบี้แมนขั้นสุดท้ายได้มาครับทุกคนเราไปรีวิวคอพลังเกิดใหม่ขั้นที่3ของซอมบี้แมนกันดีกว่าครับไปกันเราจะรีวิวกับอันดับ2และอันดับที่3ในอารีนาจากนั้นเราค่อยไปรีวิวบนเขาของฝั่งฮีโร่กันครับใส่พลังเกิดใหม่ขั้นที่3เลยครับติชิงโอ้โหมาแล้วจ้าพลังเกิดใหม่ขั้นที่3เรามาเริ่มจากอันดับที่3เลยครับคุณ RPGNM มากำลังเข้าสู่โลกฝ่ายตรงข้ามเปิดก่อน3ตัวเอฟเฟคพลังเกิดใหม่ขั้นที่3ทีมกายหิตทำงานแต่ทุกคนที่ร้อนประทัดก็จะกองให้สื่อครับกองให้สื่อเขาไม่ได้อันติครับผมโดนทีมกายหิตตัดลูกไปกาโร่ก็ไม่ได้อันติเหมือนกันและน้องฟินิกเขาก็ไม่ได้อันติอีกตัวหนึ่งไปยังไงครับผมเจอทีมกายหิตตัดลูกไปด้วยคอร์ดของแมนเลเวล10ไปและแทงท็อปกายหิตก็เข้าไปรูด1ทีครับผมทีมของกายหิตยังคอมโบได้เหมือนเดิมตามด้วยฟินิกแมนของกายหิตเข้าไปมี6เพลิงบรรลัยกันลูกไฟหงลูกไฟเปรี้ยง3,200,000ดาเมจครับติดเผาไหม้ถึง2ตัวแล้วซอมบี้แมนกายหิตเข้าไปสะบัดแขนใส่หน้าทั่วของเขาถึงพอจะยืนไหวไหมปึ๊บยังไหวครับผมเหลือได้ประมาณ 30% ในการเอาของกลับมาซอมบี้แมนเขาสะบัดแขนเพื่อทิ้งให้กับเพื่อนร่วมทีมเขาได้ดูไฟจากกระดูกหักสีเหลืองของกาโร่แล้วก็โลของลูกแฟนนะครับแล้วกาโร่อีกก็ช็อกกลับไปก็แค่สื่อกายหิตก็ประทาไรเงาไปตามคนตามประทาไรเงาแล้วมาหุบอชุราเขาซอยใส่ซอมบี้แมนกายหิตไม่เป็นไรครับผมเรามีเกิดใหม่หลายชีวิตการ์โรอีกก็เคาะกลับไปครับการ์โรอีกก็เคาะไปอีกทีนึงครับผมดวงเข้าไปซัดต่ออีกทีและปูซิวแฟงเขาสวนกลับมาด้วยการจิ้มธรรมดาใส่ฟินิกแมนกลางอีกเข้าสู่เทิร์นที่2เอฟเฟคพลังเกิดใหม่ขั้นที่3ทำงานอีกครั้งบอลลูกไฟไป2ลูกแต่ RPG บอกว่าไม่พอหรอกไอ้น้องเทิร์นนี้ลูกไฟเพี้ยนมาจากการ์โรเขาที่ไม่ได้พอในเทิร์นที่แล้วป้าว3,000,000ดาเมจและฟินิกแมนเขาก็ลุกขึ้นมาวิ6เพลิงบรรลัยกันเทิร์นเมื่อกี้ไม่ได้ปล่อยไฟเทิร์นนี้ก็ขอปล่อยไฟหน่อยละกัน2,500,000ดาเมจและแทงค์ท็อปกลางอีกก็เข้าไปรูดใส่หน้าฟินิกแมนเขารูดไปปังปัง2,000,000ดาเมจเพิ่งเกิดมาก็จุ่มดินใหม่อีกครั้งสำหรับฟินิกแมนเขาแล้วการโลกเขาก็ขอกลับมาฟินิกแมนกลางอีกก็ลุกขึ้นมาแล้วก็วิ6เพิ่มบรรลัยกันกลับไปเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูไฟอ่ะน้องๆหนูอย่าเล่นไฟนะครับสะบัดแขนจากซอมบี้แมนกลางอีกช็อตใส่หน้าด้วยของเขาปังแปะคอพลังเกิดใหม่ซอมบี้แมนเลเวล10ก็ทำให้ทีมของ RPGNN โดนตัดพลังงานโกเคสึเลยตีธรรมดาไม่สามารถใช้หมัดโกเคสึได้เลยกลายเป็นบาทาไรเงาต่อไปเราจะมาลองกับอันดับที่2ก๊อตกันบ้างนะครับมากำลังเข้าสู่โลกมาแล้วครับในรอบนี้ทีมของกายินเปิดก่อน3ตัวและเพิ่มพลังเกิดใหม่ขั้นที่3ทำงานในทีมบอลลูนไฟฟ้าเหลือเพียงแค่1ลูกเท่านั้นก็ต้องเข้าไปโอบรัดใส่หน้าด้วยทะลุไปถึงกาโร่จากนั้นการ์โร่ก็เคาะกลับมาตีกระหวาสีทองเลยครับสำหรับทางคอมเตอร์กายิ่งเขาได้ลูกไฟขึ้นไปเป็น3ลูกคอซอมบี้แมนเลเวล1เขาทำงาน6ลูกไฟแมนกายิ่งปล่อยไปครับปังสามนัดไปใส่ดาเมจทำให้ไปถึง3ตัวแถวหลังของเขาเขาก็ได้ลูกไฟกลับมาอีก2ลูกเป็น5ลูกจากโลกของซิลเวอร์แฟงเพื่อผมตัดลูกไฟเพื่ออะไรปล่อยมาจากการ์โร่เข้ามาแล้วครับปัง7,500,000ดาเมจ King Engine มาต่อครับผมถึงพี่จะโดนบล็อกลูกไฟพี่ก็คอมโบได้ก๊อตได้กล่าวไว้200,000ดาเมจการโลกอีกก็เคาะกันไปติดแม่ยอทอแล้วก็โดนเผาไหม้ตายไปสำหรับทีมของเขาแล้วประธานได้เอาจากโกเคสึเขานะครับอย่างน้อยโกเคสึเขาก็ไม่ได้อันติแล้วการโลกอีกก็เคาะกันไปก็มาดีครับเคาะจากการโลกเขาด้วยเขาต่อยมาการโลกอีกก็เคาะไปน่าจะตีธรรมดากันไปยาวๆคนต่างให้มีลูกไฟซึ่งแฟนเขาลงมาจุดดีมาเทียบร้อยเข้าสู่เทิร์นที่2แทงทอมบัตเตอร์อีกเข้าไปแทงท็อปโอบรัดใส่หน้าด้วงทะลุถึงการโลกเหมือนเดิม1,400,000ดาเมจการโลกเคาะกันมาล้างกว่าดาเมจติดโลกของแทงทอมบัตเตอร์แล้วไม่เข้านะครับพี่ดิแมนอีกลุกขึ้นมาพองลูกไฟพี่หกเพิ่งบันไลกันล่วงไหมเหลือก็เสียเพียงตัวเดียวซอมบี้แมนอีกลุกขึ้นมาสะบัดแขนใส่หน้าด้วงของเขายิงไหมครับหล่นไหมครับ
ไม่หลงครับผมเหลือเพียงแค่ปิดเดียวเท่านั้นแต่ก็ฮิวกับเพื่อนร่วมทีมหมัดก็ไปซื้อเขาต่อยมาต่อครับกองหมาดิ6,400,000แรงเอาเรื่องเหมือนกันก็เลยขอไปซันแม่เขาลุกขึ้นมาสะบัดแขนเพื่อฮิวกับเพื่อนร่วมทีมใส่ด้วงของกายิทปัง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 ด้วงของกายิทล่วงไปที่เรียบร้อยแล้วก็โดนอีกก็คอกลับไปและหมัดโกเกสือของกายิทเข้าไปซัดใส่เขาปัง4,000,000ดาเมจล่วงไป2ตัวจุดนี้ก็ได้ทำสำหรับโกเกสือและแฟนของเขาและด้วงเขาก็อันตีกลับมาเพื่อฮิวกับตัวเองจนเลือดเกือบเต็มแต่ก็โดนอีกก็คอกลับไปติดไม่ยอมท้อปล่อยมาจากการโรคกายิทน่าจะปิดงานเป็นที่เรียบร้อยครับปังบ่นไปซะถึงเราจะบล็อกลูกไฟขาวแต่เขาก็ได้คอมโบเพราะว่าทีมของเราเปิดก่อนทีมของก๊อตเลยได้ลูกไฟคืนจากพาสซีฟไล่โจมตีของกาโร่แล้วก็โล่ที่ปู่ซิลเวอร์แฟงสร้างขึ้นแต่อย่างน้อยก็ทำให้โกเกสึเขาไม่สามารถอันตีได้ในเทิร์นแรกเรามาต่อกันที่เขาของฝั่งฮีโร่กันนะครับทีมฮีโร่ล้วนของเรามีลูกรักกระบองเหล็กด้วยนะครับผมใส่คอซอมบี้แมนเลเวล10เลยครับขั้นที่3ชิงก็มาดิครับไปลองกับอันดับที่2และอันดับที่3เหมือนเดิมอันดับที่2เป็นก๊อตนะครับส่วนอันดับที่3เป็นเพลเยอร์จากเซิร์ฟอื่นอู้ พลังมากกว่าก๊อตอีกครับกันเริ่มจากอันดับที่3กันเลยครับมารอบนี้โหลดไวเว้ยทีมของกายิทเปิดก่อน2ตัวครับเปิดด้วยทาคามาเตอร์เหมือนเดิมเข้าไปโอบรัดใส่หน้ากระบองเหล็กของทีมเขาทะลุไปถึงคิง1,900,000ดาเมจแล้วก็เขาเคาะกลับมาติดโล่เหมือนเดิมครับผมกระบองเหล็กตามหัวต่อก็ยังติดโล่เหมือนกันซอมบี้แมนก็อีกเข้าไปสะบั้นแขนเพื่อฮิวกับเพื่อนร่วมทีมที่เลือดเต็มอยู่แล้วฮิวเพื่อแล้วก็เขาเคาะกลับมาทีมของเขาคิงจิ้นด้วยลูกไฟ3ลูกครับจะเบาหน่อยนะครับเพราะว่าโดนผมบล็อกลูกไฟไป2ลูกอุ้ยจับมาทั้งแสนดาเมจเองอะและการ์โร่ของเขาก็ไม่ได้อันตรีนะครับเพราะโดนบล็อกลูกไฟเหมือนกันนี่เยล่าคอธรรมดามา800,000ดาเมจแล้วแม่เขาลุกขึ้นมายิงสำหรับแม่กายิงแล้วก็โลอีกคอก็ไปแล้วก็โลอีกคอใส่ปูซิวแปงแล้วก็โลคอก็มาเฮ้ยมาแล้วครับอันดีอันดีลูกหลังไอ้กันพี่โลเราโอราเป็นยังไงล่ะฟาดกระบองเลยเขาการโลคอกลับมาคอกระบองเลยเขาก็กระดับพี่โลครับผมเราโอราเรามีลูกรักเหมือนกันสินะแต่การโลอีกคอกลับไปเขากระบองเหล็กขวดต่อติดไม่ย่อท้อเลยครับผมเดี๋ยวก็รู้ว่ากระบองเหล็กใครจะหนากว่ากันกระบองเหล็กกายิงหัวกลับไปเข้าสู่เทิร์นที่2ครับผมแทงคอมบัตเตอร์กายิงเข้าไปอบรัดใส่กระบองเหล็กเขาติดไม่ย่อท้อไปแล้วมันก็กาก่อนเลยหลังกันครับผมกระบองเหล็กเขาลงมาจุ่มเต็มที่ร้อยการโลเขาขอกลับมาซอมบี้แมนกายิงลุกขึ้นมาอันตีสมาร์ทแคสใส่ซูเปอร์ดักชัยยิงไปครับผมปัง1,500,000ดาเมจเลือดเต็มทั้งทีมแต่กระบองเหล็กก็เลือดเกือบเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาจากการโลเขาก็ต่อยมาต่อบวม3,400,000ดาเมจได้ทั้งวันน่ะกระบองเหล็กกางยินบอกซอมบี้แมนเขาลุกขึ้นมาสมาร์ทแคสขั้นสุดยอดจะแข่งกันยื้อหรอก็มาดิครับกาโร่อีกคอกลับไปซอมบี้แมนเขาจุดดีครั้งหนึ่งแล้วปล่อยมาจากกาโร่กางยินเข้าไปตุ๊บไดนาไมต์ตุ๊บปั๊บ2,400,000ดาเมจติดไม่ย่อท้อนะครับสำหรับทีมของเขาแล้วก็มาเองต้องการพี่ด้วยแล้วครับผมหล่อเท่โอราโอ้1,200,000เป็นยังไงล่ะถึงไม่แดงแต่เท่นะครับกาโร่คอกลับมาจุดสีทองจุดอร่อยซับต่อครับผมกระดูกหักสีดองแตกปัก1,300,000ดาเมจกาโร่อีกคอกลับไปทุกประชาเขาลงมาจุดเต็มที่ร้อนเขาสู่เดือนที่สามทอมมาเตอร์ก็ยิงน่าจะปิดงานให้ปิดงานไหมไทยเข้าที่หน้าปิดงานอย่างนอนแน่ทำดีมากกระบองเหล็กลูกหลักไปต่อกันที่ก้อนเลยครับมาทีมของกายิทเปิดก่อนเหมือนเดิมครับผมทอมมาเตอร์ก็ยิงเข้าไปรูดใส่หน้ากระบองเหล็กเหมือนกันครับทะลุไปถึงกาโร่โอ้โหไลน์อัพคูณ1,900,000ดาเมจแล้วกาโร่เขาขอกลับมาติดโล่เหมือนเดิมกระบองเหล็กตามหัวต่อ600,000ดาเมจโดยแม่กายิทสบายแคสเพื่อฮิวกับทอมมาเตอร์ที่เดินลงมาปิดหนึ่งโอ้โหขอบคุณนะที่ทอมมาเตอร์บอกโดยแม่เขาจุดยิงที่เรียบร้อยแล้วกาโร่เขาประมาณมาครับผมยาโหแรงเอาเลือดเหมือนกันนะครับ6,900,000ดาเมจพลังนี้สุดยอดโลกของทอมมาเตอร์และคิงเอนจินมาต่อครับผมด้วยลูกไฟเพียงแค่3ลูกเท่านั้นบอกเลยว่าเบามากๆเพราะลูกไฟน้อยโดนกางยินบล็อกไป2ลูกของทอมมาเตอร์นะครับการโลกอีกคอกระไปกระบอกเลยตามหัวต่อติดไม่ยอมท้อครับผมแม่เขาลุกขึ้นมาเพื่อยิงกับคิงของเขาอ้าวไม่มีลูกไฟที่หนากันก็อดชิวไปละกันครับนี่ไปการโลกอีกคอใส่ปุ่นที่ว่าแป้งติดตัวสีทองการโลกเอาคอกลับมาไม่แล้วพาเราเท่หรอกระบอกเด็กกางยินโอร่าโอร่าสมนั้นเป็นลูกรักผมอย่างโหดอ่ะครับอวยล้วนๆจริงมันไม่ได้จะโหดเลยนะครับได้แต่แทงยิงโง่ๆโอ้ชื่อแฟนเขาจุดดีซุปเปอร์ดักชัยเข้ามาต่อยกระบองเหล็กกายิทลูกรักกายิทจะแดนซ์แล้วนะครับกระบองเหล็กกายิทหัวกลับไปก็มาดิครับผมกระบองเหล็กเขาหัวใส่กระบองเหล็กกายิทกระบองเหล็กกายิทก็หัวกลับไปต่างคนต่างหัวกันคนละทีหดมาหดกลับไม่โกงเข้าสู่เทิร์นที่2แทงคอมมานเตอร์กายิทรูดไปเหมือนเดิมใส่กระบองเหล็กทะลุไปถึงกาโร่กระบองเหล็กเขาจุบดิมที่รอและกาโร่ขอกลับมาติดโคตาราโลอีกเช่นเคยแล้วจังหวะนี้ซูเปอร์แมนยิงลุกขึ้นมาสมาร์ทแคทขั้นสุดยอดใส่ซูเปอร์ชายเขาเรื่องดาเมจมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าเลือดเต็มเกือบทั้งทีมอีกแล้วอ่ะครับกาโร่ขอกลับมาเขาก็ปล่อยบาดต่อครับผมปุกปัก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 ปัก5,800,000ดาเมจก้อนนี่ก็บ้านกาโร่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเจอกาโร่กายินคิงเอจิ้นเขามาก่อนครับผมตอนนี้ลุกไปเยอะหน่อยเทิร์นที่สองแล้ว4,800,000แรงเยอะครับ
กระบอกเหล็กลูกรังผมลงไปแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แก้แค้นมันแล้วโอ้การลงอิฐขอกันไปไปการลงอิฐแก้แค้นปั๊บหล่นยังยังไม่หล่นครับผมสำหรับการโร่ของเขาทำมาตั้งกระยิดเข้าไปรูดใส่หน้าปิดงานเลยติดไม่ยอดท้อยังติดยังติดอู้ยังไม่ติดครับผมงั้นก็จัดการให้หน่อยนะซอมบี้แมนลุกขึ้นมาแก้แค้นให้กับกระบองเหล็กลูกรักกันบังอาจมากทำลูกรักผมสู้กับก๊อตก็ค่อนข้างตึงนะครับในอารีนาด้วงของเราก็แตกในไต่เขาฝั่งฮีโร่กระบองเหล็กลูกรักของเราก็แตกที่ตัวแทงของเราแตกเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คอซอมบี้แมนเลเวล1พลังเกิดใหม่ขั้นแรกเดี๋ยวเราลองมาใช้คอซอมบี้แมนเลเวล1พลังเกิดใหม่ขั้นแรกกับก๊อตกันนะครับจะได้เทียบกันแบบชัดๆไปเลยว่าอันไหนดีกว่าผมบอกเลยครับว่าขั้นแรกดีกว่าเพราะคอซอมบี้แมนมันโกงตรงขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแบบชัดๆเลยจะได้เห็นความต่างมาครับอันนี้รอบท้าสู้ก็รีพอดีเลยนะครับตี4แล้วช่วงนี้เล่นเกมดึกมาเหมือนเดิมครับถ้าเรามาตั้งอีกเปิดก่อนเปิดไปด้วยทางอบรัดใส่หน้าดวงทะลุไปถึงกาโรนอยู่ข้างหลังดวงและกาโรนคอกลับมาติดโคตรเล่าเหมือนเดิม0ดาเมจฟินิกแมกนิกเข้าไปโหมลูกไฟพวกเพิ่มบนไลจันเผาแถวหลังเขา3ตัวติดเผาไหม้ไป2มีกาโรนตัวเดียวที่ไม่ติดและซอมบี้แมกนิกก็ยิงธรรมดาไปกาโรนคอกลับมาแล้วกาโรนเขาก็ปล่อยหมัดครับผมตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับและคิงเอนจินเขาก็คิงเอนจินด้วยลูกไฟ5ลูกจะแรงกว่าตอนแรกนะครับเพราะตอนแรกมีลูกไฟ3ลูกต่อมาดีครับคิงเอนจิน7ล้านดาเมจแรงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่การลงอีกคอกลับไปติดไม่ย่อท้อแล้วก็โดนเผาไหม้ตายสำหรับคิงของเขาและปล่อยมาจากโกแค่สื่อเขาครับผมล่อไป3ล้าน3แสนดาเมจและทั้งแม่เขายิงราใส่ดวงของกายหยิบบอกนะครับว่ารอบนี้ดวงของกายหยิบไม่หล่นแน่นอนเขามีคอซอมบี้แมนเลเวล1แล้วการลงคอกลับมาผัดกันซัดยาวๆโอ้ยทั้งแม่เขาจุ่มดินไปที่ร้อนจากการลงของกายหยิบแล้วดวงของผมก็ฮุกเข้าไปที่หน้าของดวงเขาแล้วก็หล่นไปที่ร้อนสำหรับดวงของเขาเข้าสู่เทิร์นที่2ทำมาตั้งอีกก็อบรัดเหมือนเดิมครับผมแทงท็อปอบรัดใส่การลงของเขาปั๊บ1ล้าน600,000ดาเมจหล่นไปที่ร้อยนะครับสำหรับการลงเขาจุ่มดินไปแล้วแล้วหูลูกไฟจากฟินิแมนกายหยิบเข้าไปเผาโกไอซึ่งของทิมตู่เหลือครึ่งหลอดครับผมแล้วติดเผาไหม้โดยซัมแม่กายหยิบลุกขึ้นมาสะบัดแขนท่านสุดยอดบอกเลยว่าจีจีแล้วทีมกายหยิบก็เลือดเต็มเกือบทั้งทีมเป็นยังไงครับบอกแล้วว่าโคตรต่างตอนที่เราใช้คอซอมบี้แมนเลเวล10ขั้นที่3เราชนะแบบตึงๆนะครับแต่พอเรากลับมาใช้คอซอมบี้แมนเลเวล1เนี่ยมันฮิวเพื่อนร่วมทีมเราตลอดเวลาทั้งทีมฮิวเรื่อยๆทำให้ยืนได้นานทั้งแทงแล้วก็ตัวดาเมจแล้วพอยื้อไปถึงเทิร์นของซอมบี้แมนซอมบี้แมนอัลติคัสสุดยอดปุ๊บก็เลือดเต็มใหม่อีกครั้งหนึ่งโคตรโกงคอมโบนี้ก็สรุปกันเลยนะครับคอซอมบี้แมนขั้นแรกดีที่สุดแล้วครับเด้งเลือดทีละ 4% เรื่อยๆขั้นที่2ผมเคยรีวิวไปแล้วดีเหมือนกันแต่ก็เทียบไม่ได้กับขั้นแรกขั้นที่3ก็เช่นกันตัดลูกไฟดีเหมือนกันครับแต่ว่าขั้นแรกคือที่สุดแล้วถ้าอยากได้สุดกว่าขั้นแรกก็ต้องไปขั้นที่4เท่านั้นครับเพราะว่าขั้นที่4เนี่ยเอฟเฟคมันเหมือนขั้นแรกเลยครับแค่ดีกว่าเช่นฮิลได้มากกว่าขั้นแรกฮิล 4% อันนี้ฮิล 4.5% จบการรีวิวครับเพราะงั้นไม่ต้องไปหาทำขั้นที่2ขั้นที่3นะครับเปลืองตังค์ครับผมยังไงขั้นแรกมันก็สุดที่สุดแล้วส่วนขั้น4ก็สคิปไปดีกว่าครับข้ามไปดีกว่าไม่งั้นแห้งแน่ๆส่วนที่ผมอัพคอเยอะเนี่ยเพราะว่าผมเอาพลังรวมครับผมเพราะสแตทที่เราได้เนี่ยมันบวกให้กับทีมเราทั้งทีมเนี่ยครับแค่พลังห้องวิจัยอย่างเดียวก็ล่อไป4ล้าน6แสนแล้วนะครับสำหรับทีมของกายหงิดก็ประมาณนี้ครับกับการรีวิวคอเกิดใหม่ขั้นที่3ของซอมบี้แมนกายหงิดยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกายหงิด Channel วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมกันขอบคุณครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายI come and go like a rara